สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ปี2022กันนะคะแล้วก็แน่นอนวิดีโอแรกที่จะมาเปิดปี2022กันนั้นเป็นวิดีโออะไรไปไม่ได้ค่ะเป็นสิ่งที่คุณรออยู่ใช่ไหมคะ Favorites of the Year 2021นั่นเองนะคะนั่นก็คือของที่เป็น Favorites ของโมเมในปี2021ที่ผ่านมาค่ะตอนแรกตั้งใจจะทำวิดีโอนี้ในช่วงปลายปีนะคะแต่แอบขอบอกคุณผู้ชมเลยนิดนึงแล้วกันว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งมากนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทแล้วก็ตัดแล้วก็ออนวิดีโอกันได้ทันจริงๆนะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะเราเริ่มต้นเปิดปีใหม่กันด้วยความแบบสดใสแล้วก็กวักมือมาชวนเสียเงินกับ favorites ของโมเมนั่นเองนะคะตามปกติของโมเมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น favorites of the month หรือว่า favorites of the year นะคะจะไม่มีการสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นอันนี้คุณผู้ชมมั่นใจได้เต็มที่นะคะว่าไม่มีการแบบหยอดเงินหยอดน้ำมันตรงไหนอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะคะนี่คือของที่โมเมชอบจริงๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยหลายอย่างเป็นของที่เสียเงินซื้อเองนะคะแบรนด์ไม่ได้ส่งมาให้อะไรใดๆนะคะก็อยากจะบอกเลยว่ามั่นใจกันได้นะคะว่าของใน favorites วิดีโอของโมเมเนี่ยในทุกวิดีโอเลยนะคะเป็นของที่ฉันรักจริงๆยิ่งถ้าเกิดจะเป็น favorites of the year แล้วเนี่ยนะคะโมเมก็ต้องตั้งใจเลือกให้มันดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูของที่ตัวเองใช้จริงๆในปี2021ที่ผ่านมานะคะให้มั่นใจว่าอันนี้แนะนำไปแล้วคุณผู้ชมจะต้องชอบนั่นเองแน่นอนนะคะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตช่องของโมเมนะคะก่อนที่จะไปดูกันว่า favorites of the year 2021เนี่ยมีอะไรบ้างอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่กันนั่นเองค่ะปีนี้มีอะไรสนุกๆเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดเอาล่ะอยากดูแล้วใช่ไหมหลายคนสกิปมาตรงนี้ก่อนด้วยซ้ำว่าไปดูเถอะพี่อย่ามัวแต่อารัมภบทได้ค่ะไปดูกันนะคะว่า favorites of 2021ของโมเมมีอะไรบ้างค่ะมาดูตัวแรกนั่นก็คือไพรเมอร์ค่ะไพรเมอร์ตัวที่โมเมใช้มากที่สุดในปี2021แล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะสังเกตได้จากความที่มันจะหมดแล้วนี่คือ Huda Beauty Water Jelly Hydrating Primer นั่นเองนะคะก็คือให้ความชุ่มชื้นนะคะ Hydrating แล้วก็มีเนื้อลักษณะเป็นเนื้อเจลลี่นะคะใช้ทุกวันมาเป็นเวลาเกินกว่า3เดือนแล้วนะคะจนมันจะหมดแล้วอ่ะตัวนี้ที่โมเมชอบเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนผิวมันใช่มั้ยแล้วก็อาจจะสงสัยว่าเออทำไมพี่ใช้ Hydratingแต่ว่าเวลาที่มุมมันจะแต่งหน้าให้มันติดทนนานแล้วก็ติดทนไม่ติดมาเนี่ยนะคะมุมมันจะใช้สกินแคร์ค่อนข้างจะน้อยผิวหน้าของเรามันก็จะมีความรู้สึกแบบแห้งนิดนึงอาจจะไม่ชุ่มชื้นเต็มที่การหยิบเอาไพรเมอร์ที่มีลักษณะของการไฮเดรตติ้งเนี่ยเข้ามาใช้นะคะจะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันดูชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้สกินแคร์เยอะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะมีความสามารถในการยึดกับตัวรองพื้นให้รองพื้นเนี่ยมันติดอยู่บนหน้าเราได้นานมากยิ่งขึ้นมันไลท์แล้วมันก็ช่วยให้รองพื้นติดทนนานมากยิ่งขึ้นตัวนี้ก็เลยถือว่าเป็น favorite primer of 2021ค่ะถ้าเกิดคุณต้องการไพรเมอร์ที่ทำให้ผิวดูโกลว์ดูฉ่ำดูมีความเป็นแบบผิวเกาหลีหน่อยนะคะอย่างตัว Huda Beauty เนี่ยจะเป็นลุคที่แบบโอเคไฮเดรตติ้งให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ได้ทำให้หน้าโกลว์จะทำให้รองพื้นติดทนมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ไพรเมอร์ที่มันดูฉ่ำจังผิวดีจังโมเมแนะนำตัวนี้นะคะอันนี้เป็น favorite ของโมเมในปีที่ผ่านมานี่คือจองแซมูนเอเซนเชียลมูลครีมไลท์นั่นเองนะคะเนื้อเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนไม่ได้ฉ่ำเท่าตัวที่เป็นตัวออริจินอลเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ให้ผิวดูฉ่ำได้สำหรับคนที่อาจจะมีผิวค่อนข้างจะมันหน่อยนะคะตัวนี้เนี่ยมุมมันจะใช้แล้วก็จะลงแบบนวดลงไปเป็นฟีลลิ่งเหมือนสกินแคร์นะคะจะไม่ใช่ไพรเมอร์อย่างเดียวนะจะเป็นเหมือนการเตรียมผิวให้ผิวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็มีความโกลว์เห็นไหมว่ามันมีความเล่นแสงในสตูของมุมมันพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นตัวที่เวลาอยากจะลงคุชชั่นหรือว่าอยากได้ทรงแบบผิวเกาหลีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นตัวที่มุมจะหยิบมาใช้บ่อยมากจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นขวดที่2ของปีนี้แล้วเหมือนกันเพราะว่ามีช่วงนึงที่เราไม่ค่อยอยากจะแต่งหน้าเต็มประมาณนี้แต่ว่าอยากได้คุชชั่นบางๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้ผิวสวยก่อนที่จะไปลงคุชชั่นเนี่ยมันจะทำให้คุชชั่นติดทนนานมากยิ่งขึ้นแนะนำว่าให้ลงตัวนี้นะคะแค่1ปั๊มทั่วหน้านะคะก็จะได้ผิวที่มีความฉ่ำโกลว์ขึ้นมาแต่ว่าไม่มันไม่เมือกแล้วก็ลงคุชชั่นต่อได้สวยมากๆนั่นเองตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ชอบจากจองแซมูนค่ะมาที่รองพื้นกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับรองพื้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าคุณคนนี้ราคา300กว่าบาทชนะ
ทุกคนทุกฝ่ายอย่างเป็นเอกฉันท์มากจริงๆนะคะนี่คือ Catrice True Skin Hydrating Foundation นั่นเองค่ะเดี๋ยวโมเมจะใส่การ์ดให้นะคะสำหรับตัวที่เป็นวิดีโอรีวิวที่โมเมทำสำหรับ Catrice Foundation ตัวนี้ที่แบบซื้อเองใช้เองลองเองชอบเองแล้ววันนี้ก็ยังใช้อยู่และที่สำคัญใช้มาตั้งแต่รีวิวเนี่ยมันยังไม่มีวี่แววว่ามันจะหมดไปไหนเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามันใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะก็ได้ความแน่นความ full coverage ทั่วหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรองพื้นที่คุณภาพดีคุ้มค่าแล้วก็สำหรับโมเมเองเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดการอุดตันหลังจากที่ใช้ไปเป็นระยะเวลานานๆ นะคะรองพื้นบางตัวเนี่ยเป็นรองพื้นที่ดีก็จริงแต่ว่าพอใช้ไปใช้ไปอ่ะเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแต่มันมีโอกาสให้มันอุดตันได้สูงกว่าแต่ว่าตัวนี้สำหรับโมเมเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้แล้วมีปัญหาเรื่องของการอุดตันหรือว่าผิวไม่โอเคติดทนนาน full coverage ใช้น้อยราคาถูกเป็นผิวก็ได้หรือว่าจะแน่นแบบ full สุดๆไปก็ได้นะคะคือสามารถ build coverage ให้ได้ตามที่เราต้องการนะคะแล้วพอมาในราคาเนี้ยมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่มีอะไรจะติอ่ะคุณผู้ชมมันดีมากจริงๆนะคะสำหรับตัวนี้เป็นรองพื้น of the year ของโมเมนต์ในปีที่ผ่านมาค่ะอีกตัวนึงที่ใช้แล้วชอบจริงๆโดยที่ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะชอบขนาดนั้นนะคะก็คือ Fenty Beauty East Drop Blurring Skin Tint ของ Fenty นั่นเองค่ะเนื้อมันมีความเป็นเหมือน Tinted Moisturizer แต่ว่าก็เป็น Tinted Moisturizer ที่ให้การปกปิดได้ดีกว่า Tinted Moisturizer ปกติมันคือเหมือนกึ่งๆจะเป็นทินต์กึ่งๆจะเป็นฟาวเดชั่นที่มันอยู่ในจังหวะ Light to Medium Coverage นะคะก็คือปกปิดได้ตั้งแต่น้อยๆไปจนถึงปกปิดระดับกลางนะคะโมไม่รู้สึกว่ามันสบายผิวดีแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยมีลักษณะค่อนไปทางความเป็นฟาวเดชั่นมากกว่าเป็น Tinted Moisturizer แล้วก็เกลี่ยง่ายช่วยเบลอรูขุมขนได้ประมาณนึงไม่ได้ถึงกับแบบโอ้โหทำให้รูขุมหายไปนะคะแต่ว่าให้ความรู้สึกสบายผิวมากๆอันเนี้ยในบางวันน่ะที่ลงเยอะจะยังรู้สึกว่าบนหน้าเนี่ยมีฟาวเดชั่นแต่ว่าตัวเนี้ยของ Fenty Beauty เนี่ยจะรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ทาเลยหรือสบายๆนะคะเหมือนทากันแดด1ตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวนึงที่อยากจะแนะนำในปี2021ค่ะมาที่คุชชั่นกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าคุชชั่นเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มของรองพื้นเหมือนกันนะคะเป็นเบสที่หลายๆคนชอบใช้นะคะ Comfort Traceless Touch Foundation นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นคุชชั่นที่จริงๆแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือชอบมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความแบบเปลี่ยนใจไปรักคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าปีนี้กลับมาใช้เขาเยอะมากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันเหมือนเราใช้ฟาวเดชั่นเลยแต่เป็นการใช้ฟาวเดชั่นที่ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีพัฟคุชชั่นมาผิวสวยไม่มันไม่เยิ้มนะคะคือเอาง่ายๆอ่ะมันก็เหมือนลงฟาวเดชั่นเลยแต่มาในรูปแบบของคุชชั่นนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เคยอยู่ใน favorites video มาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น favorites of the month หรือว่า favorites of the year นะคะก็เป็นคุชชั่นที่ชอบมากๆจริงๆพูดถึง Tom Ford ไปแล้วนะคะในกลุ่มของคุชชั่นแต่ว่าคอนซีลเลอร์ปีนี้ Tom Ford มามากแม่อันนี้นะคะซื้อเองน่าจะประมาณ3อันนะคะในช่วงปีที่ผ่านมานี่คือ Emotion Proof Concealer จาก Tom Ford นั่นเองนะคะซึ่งไซส์มันเล็กมากคุณผู้ชมมันแบบเล็กจิ๋วเดียวนะคะมีเนื้อที่บางมากอีมเนื้อจะเป็นเหลวๆน้ำๆหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาชื่อ Emotion Proof อะคือตัวเนี้ยสะเทินน้ำสะเทินบกซึ้งดูหนังหรือว่าขำดูหนังน้ำตาไหลหรือว่าอะไรก็ตามนะคะคือมันทนมากคุณผู้ชมมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ทนมากนะคะเวลาแตกขึ้นมาโมไม่ปาดด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีมันเยอะไปแล้วเราก็แซมลงไปแบบนี้นิดเดียวนะคะจากนั้นก็ใช้วิธีการกด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 เอาหรือว่าจะใช้ Beauty Blender นี่อย่างที่เมื่อกี้ใช้อยู่นะคะบนหน้าเนี่ยก็ทำให้เขาแนบเนียนสนิทบางแต่ว่าปกปิดได้ดีนะคะอยู่บริเวณใต้ตาอันนี้เราใช้กับใต้ตาเป็นหลักนะคะสำหรับ Tom Ford ก็เลยได้ใจไปทั้งคุชชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์นั่นเองสำหรับปี2021ค่ะครีมคอนทัวร์ในปีนี้นะคะยกใจให้ Anastasia Beverly Hills ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะชื่อว่าครีมบรอนเซอร์ธรรมดาเลยนะคะสีโกลเด้นแทนค่ะมันไม่ต้องใช้เยอะเลยคุณผู้ชมเอาจริงๆนี่ใช้มาแบบแทบจะทุกวันเลยนะคะแต่โมไม่ใช้เป็นแปรงลักษณะกลมๆแบบนี้นะคะแค่แตะลงไปนิดเดียวอ่ะมันก็ได้ความแบบแทนที่เราต้องการแล้วอ่ะอันนี้คือแตะแล้วก็ค่อยๆบัฟเขาแบบเกลี่ยเขาให้มันละมุนมากยิ่งขึ้นก็เลยกลายเป็นสีที่เราใช้บ่อยมากเป็นตัวเหมือนรองพื้นก่อนที่เราจะลงเป็นบรอนเซอร์แบบฝุ่นนะคะโมไม่ชอบตัวนี้เพราะว่ามันไม่มันเกลี่ยแบบเมื่อกี้มันแทบจะกลายเป็นเหมือนแป้งไปเลยนะคะก็คือแบบอยู่บนผิวได้สวยเนียนกำลังดีนะคะแล้วก็ไม่ดูเป็นปื้นเกลี่ยง่ายมากๆแล้วก็คล้ายๆจะแบบเซลฟ์เซตติ้งก็คือเซตตัวเองเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่เราลงแล้วก็สีสวยเหมือนแบบบ่มแดดเบาๆอะไรตัวนี้ต้องเรียกว่าเป็นครีมบรอนเซอร์เนาะไม่ใช่ครีมคอนทัวร์นะคะคือสีมันออกจะเป็นสีแบบแนวแทนๆมากกว่าโมจะเน้นสำหรับการใช้ให้ผิวของตัวเองดูบ่มแดดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้คอนทัวร์ด้วยสีน้ำตาลเทาหรือว่าใช้ครีมคอนทัวร์ที่เป็นสติ
กสักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่ามันทื่อไปปีนี้เป็นปีที่ต้องการความแบบละมุนนวลไม่ได้ต้องการความแบบชาร์ปชาร์ดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอินกับ Anastasia Beverly Hills Bronzer ตัวนี้มากๆจริงๆถือว่าเป็นครีมบรอนเซอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดนะคะในปี2021อาจจะออกมาช่วงกลางๆหรือว่าค่อนปลายๆปีหน่อยแต่ว่าตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็คือใช้ทุกวันนะคะแล้วก็แฮปปี้กับเขามากจริงอีกกลุ่มนึงค่ะหลังจากพูดถึงครีมบรอนเซอร์ไปแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงครีมบลัชด้วยนะคะสำหรับครีมบลัชที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็คือ Rare Beauty นั่นเองค่ะตัวนี้เป็น Liquid Blush นะคะไม่ใช่ครีมเนาะแต่ว่ามันลักษณะออกมาจะเป็นน้ำๆหน่อยเป็น Liquid นะคะสีที่ใช้บ่อยสุดชื่อสีว่า Joy นั่นเองนะคะคือตามที่รีวิวไปในรีวิวของ Rare Beauty เลยนะคะ Liquid Blush ของเขาเนี่ยคือใช้แค่นิดเดียวจริงๆดูความเอะอะมาเทิงของสีที่เราได้มานี่คือแบบ1จุดจริงๆปกติเวลามองไปใช้บนแก้มมองไปใช้ครึ่งจุดนะคะหรือว่า1จุดเนี่ยแบ่ง2ข้างนะว่าง่ายๆมันเป็นครีม Liquid Blush ที่เนื้อดีแล้วก็สีชัดมากมี texture ให้เลือกหลากหลายนะคะมีทั้ง shimmer แล้วก็มีทั้ง matte นะคะแต่ว่าสีที่มุมไปใช้บ่อยที่สุดก็คือสี joy ซึ่งรองอยู่ข้างใต้สีปัดแก้มที่เป็นฝุ่นของมุมไปที่เดี๋ยวค่อยพูดถึงกันอีกทีนะคะมันดีมากคุณผู้ชมแล้วเกลี่ยง่ายสุดๆและติดทนด้วยนะคะสังเกตว่าพอเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยยังมีแบบ stain ติดอยู่บนนิ้วอยู่เลยนะคะสี joy ก็เป็นสีที่เรารู้สึกว่าเออใช้ง่ายแล้วก็มันอยู่ตรงกลางระหว่างความชมพูกับความ coral ค่อนข้างจะออกไปทาง coralส้มๆ มากกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ส้มแบบส้มจ๋าจนเกินไปนะคะก็เลยเป็นครีมบลัชที่ชอบใช้มากที่สุดนะคะในจังหวะที่รู้สึกว่าเออแบบเราอยากจะให้แก้มมันชัดมากยิ่งขึ้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ปัดแก้มค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมก็จะค่อนข้างเห็นในคลิปว่ามุมไอหันมาชอบการปัดแก้มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยของ Rare Beauty เนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้บ่อยมากนะคะอีกตัวนึงเป็นตัวที่พิเศษเพราะว่า texture และความน่าสนใจของเขาในวันที่ไม่ค่อยแต่งหน้ามุมไอชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูไม่ตกกระจายจนเกินไปนะคะตัวนี้คือ Chanel Le Beige Water Fresh Blush นั่นเองสีที่มุมไปชอบคือสี Intense Coral เหมือนกันเลยชอบสีสไตล์แบบนี้คือเวลาบีบออกมาคุณผู้ชมมันจะออกมาเป็นน้ำๆแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็คือต้องถูเลยถูให้เจ้าตัวพิกเมนต์กับตัวน้ำมันผสมกันพอดีแบบนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นสีที่แบบคือเหมือนแก้มเรามีความระเรื่อเป็นน้ำๆคือมันจะไม่ทึบค่ะมันจะเป็นสิ่งที่ใสในขณะที่ถ้าเป็นครีมหรือว่าลิควิดบลัชยี่ห้ออื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอความทึบของสีนะคะมันจะทำให้เหมือนแบบปกปิดบริเวณนั้นไปได้เลยแต่อันนี้ถ้าเกิดใครผิวดีๆนะเราไม่ได้ต้องการอะไรมากอยากจะให้เหมือนมีเลือดฝาดออกมาเองแล้วแบบดูฉ่ำดูใสดูผิวกลาสกินเล็กๆอะตัว Water Fresh ของ Chanel เนี่ยนะคะจะให้เอฟเฟคแบบนั้นเลยค่ะแล้วมุมเมย์ก็รู้สึกว่าเออมันเป็นบลัชที่ในวันที่ไม่แต่งหน้านะผิวสวยดูดีพูดถึงครีมบรอนเซอร์พูดถึงครีมบลัชไปแล้วนะคะแน่นอนว่าก็ต้องมีครีมไฮไลเตอร์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นอันที่เคยอยู่ใน favorites แล้วแน่นอนนะอันนี้จำได้นะคะแล้วก็ยังคงใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อันนี้เนี่ยนะคะเพิ่งไปซื้อใหม่มาหลังจากที่หมดไปอันนึงนะคะในปีที่ผ่านมาเนาะอันนี้คือ Charlotte Tilbury Hollywood Beauty Light Wand นั่นเองนะคะกำลังแบบผิวดีอย่างเงี้ยโอ้แบบมัน blinding เหมือนกันเนาะดูในกล้องนะคะเป็นไฮไลท์ที่สามารถลงได้บริเวณหนกแก้มอะไรอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีสีที่กำลังสวยที่มันเล่นแสงกำลังดีอันนี้ก็จะดูเป็นไฮไลท์ที่มีความจริงเหมือนว่าผิวเรา glow from within นิดนึงนะคะชอบมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ใช้บ่อยจนหมดไป1อันจนต้องซื้อเพิ่มอีก1อันนะคะในปีที่ผ่านมาตัวนี้ก็เป็นตัวที่ชอบมากที่สุดในปีที่ผ่านมาค่ะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของครีมก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะแน่นอนว่าพอเราลงทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องเซตเค้าด้วยแป้งด้วยนั่นเองนะคะซึ่งแป้งปีนี้หลายๆคนอาจจะงงว่ายังไงแป้งปีนี้นะคะมูเมดขอยกรางวัลให้กับ Make Up Forever นั่นเองค่ะตัวนี้คือรุ่น Ultra HD Setting Powder ที่เพิ่งออกมาใหม่ไม่นานนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นแป้งฝุ่นธรรมดาเลยแล้วเขาก็มีหลายสีด้วยนะคะอันนี้เป็นสี 2.2 Light Neutralนะคะชอบตรงที่เวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีฝากรองตรงนี้ให้เรา1ชั้นแล้วก็พอเราเปิดขึ้นมาค่ะแป้งเนี่ยเวลามันออกมามันจะไม่ได้ฟุ้งกระจายหรือว่าหกนะคะเราสามารถที่จะใช้วิธีการในการเคาะแบบนี้ก่อนแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้แป้งในปริมาณที่มุมไปคิดว่ากำลังเหมาะสมที่เราจะใช้เซตกับหน้าอีกอย่างนึงที่ชอบตัวนี้ไม่ใช่แค่ตัวแป้งเราชอบพัฟของเขาด้วยนั่นเองค่ะอันนี้เป็นพัฟที่ Make Up Forever เนี่ยเขาทำมาสำหรับแป้งรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะมันจะมี
ความแบบมีมุมแหลมตรงนี้เราสามารถที่จะเอาเขาเข้าไปเซตในบริเวณที่มันเข้าถึงได้ยากอย่างข้างจมูกอย่างบริเวณใต้ตาหรือว่าอะไรที่มันเล็กๆอย่างเงี้ยได้หรือว่าถ้าเกิดเราอยากได้ใหญ่เหมือนเดิมเราก็แค่กลับด้านนึกออกไหมกลับมาสอดด้านนี้ให้มันกลายเป็นพับกลมๆธรรมดานะคะในการเซตบริเวณอื่นไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะขออนุญาตเซตหน้าไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าพูดมาสักพักนึงแล้วนะคะหน้าเริ่มมันหรือเปล่าแล้วเราก็รู้สึกว่าสีเนี้ยนะคะก็คือ 2.2 light neutral เนี่ยมันเข้ากับสีผิวได้ดีแป้งถ่ายรูปมีแฟลชก็ไม่แฟลชแบ็คนะคะในช่วงที่ผ่านมามุมไม่อาจจะไม่ได้แคร์เรื่องประสิทธิภาพในการคุมมันมากขนาดนั้นตอนนี้คือค่อนข้างจะแคร์ในเรื่องของการที่ทำให้หน้ามันดูเบลอดูขุ่มขนดูแบบเนียนที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยใช้อันนี้เยอะจริงๆตั้งแต่ได้มาในช่วงที่เขาลอนช์ออกมานะคะถัดมานะคะสำหรับแป้งฝุ่นไม่ผสมรองพื้นนะคะที่มาในรูปแบบของตลับก็ยังคงเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือแป้งของ Charlotte Tilbury นะคะตัวนี้ก็คือ Airbrush Flawless Finish นั่นเองนะคะตัวที่มาเป็นคอมแพคแบบนี้นะคะยังคงเป็นแป้งที่พกอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะเวลาที่รู้สึกอยากจะแบบเซตหน้าในระหว่างที่ออกไปข้างนอกนะคะให้มันแบบมีความไม่มั่นนะคะแล้วก็ดูเนียนดูเบลอรูขุมขนเนี่ยแป้งตัวนี้ก็ยังคงเป็นแป้งที่โมเมมเชื่อใจไว้ใจตลอดเวลานะคะแล้วก็ยังไม่มีใครมาโค่นล้มเขาได้แป้งมีอีกตัวนึงนะคะที่เป็นแป้งผสมรองพื้นในปีที่ผ่านมาตัวนี้โมเมมไปกดซื้อเองมาจาก Official ของเขานะคะในออนไลน์ช้อปปิ้งไซต์เนาะอันนี้ก็คือ Sowasu Time Treasure Radiance Powder Foundation นะคะโมเมมใช้เบอร์23อันนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นเลยคุณผู้ชมในกลุ่มของ Time Reset ของเขาก็จะเป็นกลุ่มที่ Anti Aging นิดนึงนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือชอบพัฟของเขามากๆคุณผู้ชมพัฟมันไม่ใช่พัฟแบบฟองน้ำแบบที่เราใช้กับแป้งผสมรองพื้นปกตินะคะตัวนี้มันจะมีฟีลลิ่งคล้ายๆพัฟคุชชั่นนิดนึงแล้วแป้งด้านในเนี่ยนะคะก็มีหลายสีเป็นแป้งด้านนอกที่เป็นแป้งผสมรองพื้นแล้วก็ตรงวงตรงข้างในตรงกลางเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นเหมือนไฮไลท์นิดๆน่ะเวลาใช้นะคะมุมเมย์ก็จะวนรวมกันขึ้นมาให้ได้แบบนี้จะบอกว่ามันปกปิดมากคุณผู้ชมมุมเมย์ก็จะแท็บแบบนี้หรือว่าจะใช้แท็บเสร็จแล้วเราก็จะมันแบบนวลมากเวอร์คุณผู้ชมแล้วมันมีความกระจายแสงนิดๆและทำให้หน้าแบบมีความขาวกระจ่างใสขึ้นมาชอบความแป้งผสมรองพื้นที่ดูไม่โบ๊ะไม่หนาแล้วก็ทำให้หน้าดูไบรท์ขึ้นเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคุณผู้ชมคือมันแบบนวลเนียนเบลอริ่งดีมากนะคะวันนี้ก็เลยกลายเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เป็นเฟเวอริตของปีนี้นะคะมาถึงฟินิชชิ่งพาวเดอร์กันบ้างนะคะไม่เปลี่ยนใจค่ะยังคงอยู่กับ Hourglass Ambient Lighting Infinity Powder นั่นเองนะคะฟินิชชิ่งพาวเดอร์เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทาบางๆตบท้ายการแต่งหน้าของเรานะคะเพื่อให้หน้าเนี่ยมันดูเหมือนมีฟิลเตอร์เบาๆเป็นตัวที่มุมมันจะใช้ในจังหวะที่แต่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะก่อนที่จะเซตติ้งสเปรย์ก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปเพื่อเพิ่มความเหมือนแบบมีออร่ามีความวิ้งมีความฟิลเตอร์เบาๆนวลๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังแล้วก็ใช้แทบตายก็ไม่ฮิตแผ่นสักทีมันใช้น้อยมากแต่มันให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะก็คือน้อยแต่มากเรียบแต่โก้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณคนนี้ก็คือเลิศจริงๆต่อกันที่บรอนเซอร์แบบฝุ่นค่ะปีนี้นะคะใช้ Fenty Beauty แบบหนักๆเลยนะคะอันนี้คือ Sunstalker Bronzer นะคะสี Private Island นะคะเป็นบรอนเซอร์ที่ใช้แทบจะทุกวันจริงๆแล้วสภาพมันเคลอะกว่านี้นะคะแต่อันนี้คือเช็ดจนสวยแล้วด้วยความที่อันนี้เนี่ยเกลี่ยง่ายแล้วก็สีมาในโทนบรอนซ์ที่มงไปกำลังชอบเลยแล้วเขาจับคู่เข้ากับตัว Anastasia เมื่อกี้ที่เป็นครีมเนี่ยนะคะได้สวยมากๆนะคะทำให้หน้าเนี่ยดูบรอนซ์ดูบ่มแดดได้สวยดีแล้วก็ไม่ส้มจนเกินไปนะคะก็เลยเป็นตัวที่ใช้บ่อยที่สุดของปีนี้นั่นเองค่ะส่วนอีกตัวนึงนะคะที่ใช้คอนทัวร์หน้าบ่อยมากๆแล้วก็ชอบสุดๆไปเลยนะคะก็มาจากจองแซมุนนั่นเองตัวนี้คือ Skin Nude Shading Pack นะคะอย่างที่เคยเห็นใน Favorites ไม่แน่ใจว่าเดือนไหนไปแล้วบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีบรอนเซอร์นะคะมีคอนทัวร์แล้วก็มีตัวกลางที่เป็นตัวเกลี่ยนะคะอันนี้เนี่ยมากับแปรงด้วยสามารถที่จะใช้คอนทัวร์จมูกคอนทัวร์หน้าได้ดีนะคะถ้าเกิดใครชอบในโทนแบบน้ำตาลออกเทาหน่อยก็มาใช้ฝั่งนี้ใครที่อยากได้สไตล์บรอนซ์หน่อยก็มาฝั่งนี้แล้วก็ใช้แป้งตรงกลางที่เป็นอันใหญ่เกลี่ยให้ทุกอย่างมันนวลมากยิ่งขึ้นไม่เป็นเส้นนะคะไม่ชับชัดนะคะแต่ว่าต้องการความนัวละมุนนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดแล้วก็ชอบใช้คอนทัวร์สันจมูกวันนี้ก็ใช้นะคะทำให้แบบโครงจมูกของเรามันดูชัดขึ้นพกพาไปไหนมาไหนง่ายมีแปรงมาให้ด้วยสำหรับบลัชแบบฝุ่นนะคะปีนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจาก Hermes นั่นเองค่ะเป็นบลัชที่ตอนแรกอะมุมเองก็คิดว่าด้วยความที่มันเป็น Hermes อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคงแบบชอบเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าฟอร์มูเลชั่นของเขาก็ดีมากๆนะคะอันนี้สีที่ใช้บ่อยสุดเป็นสี Rose Tan เบอร์49ที่มันดูเหมือนว่ามันไม่โดนอะไรเลยเนี่ยเพราะว่ามันแตะน้อยมากคุณผู้ชมมันแค่แตะขึ้นมานิดเดียว
มันก็ได้บลัชที่แบบเป็นโครงการแก้มหลิ่งแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องถูฝนขึ้นมาไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแบบเยอะเกินไปอันนี้มองไว้ว่ามันเป็นสีที่แบบกำลังสวยแล้วก็ใครที่ชอบสไตล์ผิวที่มันดูฝรั่งสายฝอหน่อยดูแทนๆนิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะชอบแต่จริงๆก็สามารถที่จะปัดแบบกับลุคเกาหลีได้นะเปลี่ยนวิธีการปัดให้มันมาอยู่หน้าแก้มนิดนึงหรือว่าอยู่บนหน้าที่ออกจะแบบขาวผ่องหน่อยไม่ต้องแทนอย่างเดียวเนี่ยนางก็ไปได้อยู่นะคะเคยมีคนมาถามเยอะแล้วว่าบลัชของแบบแอร์เมสเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่าไหมมวยก็บอกว่าถ้าซื้อสีที่ชอบแล้วได้ใช้ทุกวันได้ใช้บ่อยๆมันก็คุ้มแต่ถ้าจะซื้อมาเก็บไว้เฉยๆไม่มีประโยชน์ไม่คุ้มถ้าจะทำแบบนั้นน่ะซื้ออะไรมันก็ไม่คุ้มทั้งนั้นแหละซื้อมาเก็บไว้ดูอะแต่ว่าอันเนี้ยถ้าใช้เรื่อยๆนะคะรับรองว่าสวยถูกใจแน่นอนถ้ายังหาสีนี้ได้หรือว่ายังมีสีไหน available ก็ไปลองเล่นกันดูนะคะสำหรับบลัชของแอร์เมสนะคะมวยชอบมากๆนอกเหนือจากปัดแก้มของแอร์เมสนะคะก็จะมีอีกตัวนึงที่มวยชอบมากๆแล้วก็หยิบใช้บ่อยสุดๆนะคะ NARS Orgasm on the Beach นะคะที่เป็นบลัชพาเลตจะสังเกตเห็นว่ามันมีบลัชแบบหลากหลายมากรวมถึงมีสีไฮไลท์ให้เราด้วยนะคะพกไปอันเดียวเปรี้ยวได้ในทุกสถานการณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะชิมเมอร์บลัชใครชอบสไตล์แบบชิมเมอร์หน่อยก็แนะนำให้เลือกพาเลตที่มันเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ดีกว่านะคะอันนี้คือคุ้มมากแล้วใช้ไม่ต้องเยอะเลยตัวนี้จะมีสีแบบสีเด็ดของเขาอย่าง Orgasm เนี่ยนะคะคือสี Orgasm ที่แบบสวยมากๆนะคะแล้วก็จะมีสีข้างๆกันอันนี้ออกส้มหน่อย Coral หน่อยแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสีไฮไลท์สักอันสีประมาณอย่างนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งบลัชมีทั้งไฮไลท์อะไรต่างๆที่เป็นสีที่แบบละมุนมากสวยมากถ้าเกิดเป็นแนวที่ชอบปัดแก้มหรือว่าไฮไลท์ที่มันฉ่ำๆหน่อยแล้วก็มีชิมเมอร์นะคะไม่ได้เป็นลักษณะแมตต์นะคะมุมไม่ว่าพาเลตนี้เนี่ยถ้ายังหาได้อยู่ก็คุ้มค่ามากๆแล้วก็ไม่ควรพลาดนั่นเองนะคะจาก NARS ค่ะสำหรับไฮไลเตอร์ในปีนี้นะคะเป็นไฮไลเตอร์ที่ค่อนข้างจะจึ้งนิดนึงก็คือเป็นไฮไลเตอร์ที่ชัดถ้าเกิดวันไหนจะลงเราจะไม่ลงแบบซอฟๆถ้าลงซอฟๆใช้แบบครีมเมื่อกี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดจะไม่ซอฟจะแต่งหน้าไปออกอีเวนต์ในช่วงก่อนที่โอมิครอนจะมาแผงฤทธิ์เนี่ยก็คือใช้2ตัวนี้นะคะตัวแรกเนี่ยมุมไม่แน่ใจว่ายังจะพอหาได้หรือว่ามี available อยู่หรือเปล่านะเพราะเห็นว่ามันมาแค่ช่วงเดียวนะคะแต่จะบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ที่สวยมากเลยคุณผู้ชมอันนี้คือ Pat McGrath Labs นะคะ Divine Rose Skin Fetish Ultra Glow Highlighter นะคะมันเป็นแบบชมพูทองทองอ่ะขึ้นมาแล้วอยู่บนปัดแก้มแล้วแบบโอ้สวยเด้อวับ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 เหมือนจะเยอะแต่ก็ไม่เยอะเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อยคือแบบมันสวยจริงๆช่วยให้ปัดแก้มมีความฉ่ำมุงมากยิ่งขึ้นไฮไลท์อีกตัวนึงนะคะนอกเหนือจากตัวของ Pat McGrath ที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Ofra ค่ะ Ofra เนี่ยจริงๆแล้วดังในอเมริกามากๆเหมือนกันเขาเคยมี collaboration กับ Nikki Tutorials ด้วยนะคะบ้านเราเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Sephora นะคะอันนี้เป็นไฮไลเตอร์สี Beverly Hills ค่ะอ่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่ามันจะเป็นการรวมตัวกันของแบบหลายสีมากเลยมีทั้งฝั่งนี้ที่เป็นบรอนซ์ฝั่งนี้ที่เป็นออกชมพูนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นสีแบบสไตล์แบบแชมเปญนิดนึงเนี่ยค่ะก็คือเป็นไฮไลท์ที่แบบเนี่ยคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนก็เห็นจ้ะอันนี้ปัดต้องเบามือต้องระวังนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงหนังปะทูได้ง่ายมากแต่ว่ามันสวยในจังหวะบางจังหวะที่ต้องการจะมาแต่งตานะคะสามารถเอาอันนี้มาเป็นอายแชโดว์หรือว่าไฮไลท์บริเวณหนกคิ้วได้ด้วยนะคะมัลติทาสกิ้งคือทำได้หลายอย่างในสิ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบนะคะเขามีอีกหลายสีเหมือนกันสำหรับโอฟรานะคะเพราะฉะนั้นไปดูได้ใน Sephora ก็แล้วกันนะคะว่ามีสีไหนที่ถูกใจคุณบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่รสจิแล้วก็เป็นเฟเวอริตของ2021ค่ะดูบริเวณหน้ากันไปซะแน่นมากแล้วนะคะมาดูที่คิ้วกันบ้างดีกว่าคิ้วในปีนี้นะคะใช้ไปหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ากลับมาตายรังกับผลิตภัณฑ์ที่ชอบอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ3ชิ้นจาก Benefit Cosmetics นั่นเองค่ะเริ่มด้วย Precisely My Brows นะคะอันนี้เป็นดินสอที่แบบทำให้ดิฉันได้คิ้วที่แบบชาร์ปชัดอย่างนี้มุมไม่ใช้มาหลายสีมากนะคะข้อความดีที่ชอบก็คือเขาเป็นดินสอแท่งเล็กเรียวแต่ว่าเขียนได้ชัดนะคะมีสีให้เลือกหลากหลายในหลายๆโทนสีผมคือ Benefit เนี่ยเขาค่อนข้างใส่ใจในเรื่องของการที่จะทำให้คิ้วของเราเนี่ยมันแมทช์กับสีผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลือกของสีจะมีเยอะมากนะคะบางช่วงที่มุมไปบลอนกว่านี้เป็นผมบลอนนะคะจะต้องใช้สีหนึ่งแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมาเป็นผมเข้มเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้เบอร์3ได้นะคะอีกตัวนึงที่เพิ่มเนื้อคิ้วให้มันชัดขึ้นเยอะขึ้นเหมือนเรามีคิ้วแบบเยอะๆนะคะก็คือตัว Gimme Brow ตัวเล็กนี้
ี้มุมไปใช้เบอร์3เหมือนกันนะคะใช้เบอร์เดียวกันแล้วก็สุดท้ายที่อยากจะให้คิ้วมันตั้งขึ้นมีความเป็นคิ้วตั้งตามสไตล์แฟชั่นหน่อยนะคะก็จะใช้24 hour brow setter เพราะว่ามันง่ายกว่าการใช้แว็กซ์หรือว่าผลิตภัณฑ์สบู่ใดๆที่ทำให้แบบคิ้วของเรามันดูตั้งขึ้นอ่ะมุมไปรู้สึกว่าอันเนี้ยมันปัดแล้วมันแบบตั้งอยู่เลยเหมือนใส่เจลให้กับคิ้วของเรานะคะแล้วมันก็ใช้ได้ง่ายเป็น brow routine ของมุมไปที่ง่ายมากๆเขียนปัดด้วย Gimme Brow แล้วก็เซตทุกอย่างให้จบอยู่ตั้งทนด้วย24 hour brow setter นะคะ3ชิ้นแค่นี้ก็ได้คิ้วอย่างที่เห็นนี้เรียบร้อยค่ะสำหรับ Eye Shadow ในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนว่าถูกและดีมีในโลกมุมไปชอบพาเลตนี้ของ Peripera มากที่สุดเลยค่ะ Around Brown Daily Brown นะคะจาก Peripera นั่นเองเป็นพาเลตที่ใช้บ่อยมากที่สุดในจังหวะที่อยากจะแต่งตาคือเอาจริงๆนะปีที่ผ่านมาขี้เกียจแต่งตามากเลยไม่ได้แต่งตาสีสันละลาอะไรกับใครเขาเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าเห็นในวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นสีนูโตรประมาณอย่างนี้หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดในปีที่แล้วเลยนะคะเพราะว่ามีทุกอย่างตั้งแต่โทนแบบออกเหลืองๆหน่อยไปจนถึง rusty โทนสนิมสนิมแดงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสามารถแต่งได้หลายลุคมากแล้วเราก็รู้สึกว่าราคาดีมีหลาย texture เนื้อสวยอะไรต่างๆตัวนี้เคยอยู่ใน favorites ไปแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะลิงก์การ์ดให้เหมือนกันนะคะไปดูรีวิวกันได้ว่าชอบอะไรยังไงนะคะ swatch ให้ดูไปด้วยเป็นพาเลตที่คุ้มและราคาดีมากๆอีกพาเลตนึงเป็นพาเลตที่หาในประเทศนี้ไม่ได้นะคะขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นพาเลตที่ดีมากถ้าเมื่อไหร่เขาเข้าไทยมาอยากให้คุณไปคว้าหมักเอาไว้ให้นะคะหรือว่าจะไปพรีจะไปอะไรมาก็ได้นะคะอันนี้คือ Makeup by Mario Makeup Artist ชื่อดังที่เป็น Makeup Artist คู่บุญของ Kim Kardashian นะคะเขาทำแบรนด์ของเขาแล้วเรียบร้อยก็คือ Makeup by Mario นะคะอันนี้คือพาเลตที่ชื่อว่า Master Max ค่ะก็คือทั้งพาเลตเนี่ยเป็นสีแมตต์หมดเลยนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันมีน้ำตาลหลายเฉดมากหลายคนอาจจะงงว่าเราจะต้องมีน้ำตาลทั้งหมดนี้ทำไมแต่ว่าดิฉันต้องมีแล้วก็มีสีครีมมีสีดำที่สามารถแต่งได้ตั้งแต่ลุค everyday เขียนคิ้วได้ smoky eye ได้อะไรได้ทุกอย่างนะคะพาเลตนี้ก็ถือว่าเป็นพาเลตที่หยิบใช้บ่อยมากๆจริงๆเวลาจะเอาไปเสริมกับอายแชโดว์อื่นๆที่มันมีความวิบวับอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวยืนพื้นของมุมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น2พาเลตนี้นะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่เป็น favorites ของมุมในปี2021ที่อยากให้คุณมีโอกาสได้ลองค่ะสำหรับอายไลเนอร์ในปีนี้ก็กลับมาตายรังกับอายไลเนอร์ที่คุ้นเคยนะคะตัวแรกเลยเนี่ยเป็น Kat Von D Tattoo Liner แต่ว่าสีที่มุมไปใช้บ่อยที่สุดไม่ใช่สีดำอีกต่อไปนะคะเป็นสี Matte Max Brown นั่นเองค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะเราจะบอกเลยว่าเราไม่ได้ใช้ไลเนอร์ดำมานานมากแล้วประมาณเกินครึ่งปีเพราะเรารู้สึกว่าสีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลเข้มอย่างอันเนี้ยของ Kat Von D นะคะมันดูทำให้ตาคมขึ้นแต่มันดูไม่แข็งดูไม่ทื่อดูไม่ดุดูซอฟลงมากๆนะคะคือมันยังเป็นน้ำตาลที่เข้มมากๆเข้มเกือบดำนะแล้วก็เป็นน้ำตาลที่ค่อนข้างจะแมทเลยในกล้องอาจจะดูน้ำตาลกว่าความเป็นจริงนิดนึงแต่พอมันมาอยู่บนแบบเปลือกตามุมเนี่ยมันดูไม่ได้น้ำตาลอ่อนอ่ะคือมันดูเข้มเกือบดำแต่มันไม่ดำสนิทมันช่วยให้ทุกอย่างโดยเฉพาะในวัยของเราที่ต้องการจะอยากให้เราดูวัยรุ่นตลอดเนี่ยมันก็ดูไม่แข็งไม่ดุจนเกินไปนะคะก็เลยใช้สีน้ำตาลแบบตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่ต้องการจะกรีดไลเนอร์แบบลิควิดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มุมไปหยิบใช้บ่อยที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอายไลเนอร์แบบดินสอนะคะก็กลับมาตายรังกับ Charlotte Tilbury นะคะ Rock and Co Pencil ซึ่งใช้หลายสีมากแต่ถ้าเกิดจะใช้ส่วนใหญ่แล้วมักจะหยิบสี Bedroom Black นะคะที่เป็นสีดำสนิทมาใช้มากกว่านะคะก็จะไลน์ช่วงบริเวณแบบ Waterline ด้านในอะไรอย่างเงี้ยคือพอเป็นดินสอเราชอบใช้สีดำสนิทมากกว่าเพื่อเติมให้เส้นโคนขนตามันชัดขึ้นสำหรับคนขนตาล่างนะคะตัวนี้ก็สำหรับบุ๋มเองเนี่ยไม่ไหลไม่เลอะแฮปปี้ดีมีความสุขมากเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาใช้เขาอีกครั้งหนึ่งไลเนอร์ก็จะง่ายๆประมาณแค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากสำหรับเฟเวอร์ริตของปีนี้ค่ะมาสคาร่าค่ะรักเขาสุดๆเลยนะคะอันนี้คือ Style Up Lash Mascara จากจองแซมุนนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมาสคาร่ากันน้ำคุณผู้ชมแต่ว่าเขาสะเทือนน้ำสะเทือนบกมากนะคะแล้วก็เกลี่ยเส้นได้ดีขนตาไม่ตกนะคะไม่มีความแบบเศร้าลงมาแบบนี้นะคะคือปรึงแฮปปี้มากๆนะคะแล้วก็ชอบตรงที่แปรงเขาเนี่ยมีความละเอียดทำให้เราสามารถจับขนตาเป็นเส้นได้ดีหลายคนอาจจะไม่ชอบความเปียกของมาสคาร่าอันนี้คือมันเป็นมาสคาร่าที่เป็นเวทฟอร์มูล่ามากๆนะคะคือกว่ามันจะแห้งมันจะใช้เวลาแต่พอมันแห้งแล้วอ่ะมันอยู่เลยอันนี้ชอบสุดๆแล้วก็เป็นเฟเวอร์ริตมาสคาร่าของปีที่ผ่านมาค่ะกลุ่มของลิปสติกตัวแรกเนี่ยนะคะมาจาก YSL ค่ะตัวนี้ก็คือ The Slim Velvet Radical นะคะเป็นลิปตัวแบบสลิมของเขานะคะสีที่มุมไปใช้คือ30
01ตัวนี้เราชอบลงแบบลงอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้มันกลายเป็นเหมือนแบบความพาวเดอร์สไตล์เกาหลีนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นเบอร์ที่มุมไม่คิดว่าถ้าเกิดใครชอบสีชมพูนะเป็นเบอร์ที่สวยมากมันจะแบบเกลี่ยออกมาแล้วเป็นประมาณอย่างนี้เลยอะค่ะมุมไม่ว่าด้วยเนื้อ texture ของ The Slim Velvet อ่ะมันเกลี่ยออกมาให้กลายเป็นฟุ้งๆแบบนี้ได้สวยมากๆคือมันเหมือนลิปที่แบบเกาหลีชอบทาแล้วแบบเกลี่ยให้ฟุ้งแบบนี้เหมือนเป็นพาวเดอร์นิดนึงนะคะก็เลยเป็นฟอร์มูล่าที่ชอบมากจริงๆชอบหลายสีเลยแต่ว่าสีที่หยิบใช้บ่อยที่สุดจะเป็น301อันนี้นะคะแนะนำเลยสำหรับปีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ลิปที่มาในสายแบบดูแล้วเกาหลีแบบนี้แล้วเกลี่ยง่ายแล้วเนียนแล้วแบบไม่ตกร่องทำให้ปากดูเด็กอะไรอย่างเงี้ย YSL วันนี้คือดีมากอีกแบรนด์นึงนะคะที่มุมไว้ชอบมากๆปีนี้ขอบอกเลยว่าลิปสติกรุ่นที่เป็นซาตินของเขานะคะชื่อ The Painted Veil เนี่ยมันจะเป็นสีแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้หมายความว่าแก่นะคือมันเป็นนูดที่ดูผู้ใหญ่รุ่มรวยเป็นผู้มีอันจะกินอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีความชายนี่ขึ้นมากว่าSlim Velvet Radical ของ YSL ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเหมือนครีมลิปสติกธรรมดาที่ทาไปแล้วเนี่ยสุขภาพดีสวยงามนะคะแล้วก็สีนี้เนี่ยเป็นสีที่มุมหมายว่าใช้ได้บุญบาปชอบมากรุ่นที่เป็นลิปซาตินของเขาเรารู้สึกว่ามันเนื้อดีมากจริงๆมาพูดถึงลิปบาล์มแบบมีสีบ้างดีกว่านะคะในวันที่ไม่อยากจะทาลิปสติกเลยแล้วอยากได้แค่แบบบาล์มให้รู้สึกว่าปากมันแบบชุ่มชื้นดีนะคะแล้วก็ถ้าเปิดมาส์กออกมาทำอะไรก็ยังมีสีนิดนึงไม่ได้ดูซีดเป็นศพนะคะก็ขอแนะนำ Dior Lip Glow ค่ะ Lip Glow ตัวที่เป็น Color Reviver Balm นะคะตัวนี้สีที่มุมไม่ชอบมากคือสี What are you สี Bronze นะคะเบอร์29ค่ะคุณผู้ชมอันนี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่ามันเป็นลิปบาล์มแบบที่เล่นกับ pH ค่า pH ของผิวของเราอุณหภูมิผิวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาลงไปเนี่ยมันก็คือจะค่อยๆเปลี่ยนสีเบาๆไปเป็นสีที่เหมาะสมกับสีปากของเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาทาใต้มาส์กแล้วต้องถอดมาส์กออกมาเนี่ยมันก็คือจะมีสีขึ้นมานิดนึงอย่างที่เห็นป่ะตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันจะไม่ได้แบบเป็นลิปบาล์มใสอย่างเดียวมันจะมีสีนิดๆเรื่อยๆขึ้นมานะคะแล้วแต่ว่าใครทาขึ้นมาแล้วจะเป็นสีไหนแล้วก็ Dior เนี่ยเขาทำออกมาหลายสีด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีเหมือนอันเดอร์โทนของมันที่พอไปผสมกับค่า pH ในผิวของเราแล้วจะได้สีในโทนส้มในแบบนี้นูดในแบบนี้บรอนซ์ในแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นสีที่เหมาะกับผิวของเรานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุมไม่ชอบแล้วก็ใช้บ่อยที่สุดเลยตั้งแต่เขาออกสีบรอนซ์มาก็คือใช้สีบรอนซ์อย่างเดียวเลยแต่ก่อนหน้านั้นก็คือใช้แบบที่ไม่มีสีบ้างใช้ที่เป็นสีส้มบ้างสีชมพูบ้างก็เปลี่ยนไปแต่ว่าถ้าพูดถึงสีที่ชอบที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นเฟเวอริตของ2021นะคะก็คือสีบรอนซ์ลิปโกลว์ตัวนี้ของ Dior นั่นเองค่ะมาดูลิควิดลิปสติกกันบ้างดีกว่านะคะ2ชิ้นที่มุมไม่ชอบมากๆแล้วก็ใช้บ่อยสุดๆในปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเฟเวอริตของมุมเองนะคะมี2สีด้วยกันซึ่งแตกต่างจากสีอื่นๆที่เราพูดกันมาทั้งหมดก่อนหน้านี้มาในสายชมพูมาในสายนูดอะไรใช่ไหมตอนนี้เราเข้าสู่สีของความบริกนะคะก็คือเป็นสีอิฐบ้างแล้วก็สีแดงนั่นเองนะคะตัวที่ชอบมากแล้วก็ใช้บ่อยสุดๆเป็นเฟเวอริตในปี2021ที่ผ่านมานะคะก็คือ Powder Kiss Liquid Lip Color จาก MAC นะคะโดยเฉพาะสี Sorry Not Sorry นั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นแบบตามชื่อของเขาเลยอ่ะก็คือเป็นลักษณะเนื้อพาวเดอร์นะคะมันจะมีความเหมือนมาร์ชเมลโล่นิดๆคุณผู้ชมทาลงไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้วิธีการเนี่ยเบลนด์แบบนี้ด้วยนิ้วมือก็ได้หรือด้วยแปรงก็ได้นะคะแล้วเราจะได้สีระเรื่อที่สวยมาก Sorry Not Sorry จะเป็นสีสไตล์แบบส้มคอรัลอิดนะคะที่มุมไปชอบทาจะทาบ่อยในจังหวะที่รู้สึกว่าวันนี้หน้าดูป่วยจังเลยอยากได้สีที่มันแบบสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีที่ชอบหยิบมาทาแล้วก็ชอบฟอร์มูล่าของเขาด้วยที่มันรู้สึกสบายปากรู้สึกไม่ได้เหนียวตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ชอบมากๆแล้วก็ชอบหลายสีของเขาแต่สีที่หยิบมาใช้บ่อยที่สุดจนเป็นเฟเวอริตก็คือสี Sorry Not Sorry นั่นเองค่ะและแน่นอนเมื่อกี้เห็นไหวๆแล้วนะคะก็อุตส่าห์ไปทำกับเขาอะถ้าไม่ชอบอันนี้แล้วจะไปชอบใครอันนี้คือ DDC 3D Liquid Lip and Cheek นะคะในสีเบอร์2สีของโมเมเองนะคะชื่อสีโมเมเลยนะก็คือเป็น Liquid Lipstickสีแดงแบบแดงเป๊ะเลยขอแนะนำว่าให้ทำเพียงประมาณอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยคุณมันคือจะกลายเป็นเสาสดใสเกาหลีสวยงามหรือถ้าจะเกิดจะทาอะสมมุติอยากจะไปสายแซบใช่ไหมอยากจะทาเต็มปากก็ปากโลดเลยจ้ะอย่างนี้เลยก็จะกลายเป็นปากแดงทันทีอันนี้จริงๆเคยทำวิดีโอไว้ให้ดูแล้วนะคะว่ามุมไปใช้แบบยังไงจากแบบสีอย่างนี้ไปจนถึงสีอย่างนี้นะคะอันนี้ชอบเนี่ยไม่ได้
ราะว่าเป็นของตัวเองอย่างเดียวแต่คือรู้สึกว่าสูตรฟอร์มูล่าของเจ้า Liquid Lip and Cheek ตัวนี้ที่หมอจาก The D Mist ที่เป็นคนดูแลผิวหน้าของวูเมนเนี่ยทำขึ้นมามันเป็นสูตรที่ดีมากจริงมันนุ่มปากสบายปากแล้วก็ไม่ตกร่องปากไม่แตกไม่ดูแบบแห้งเอจอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นฟอร์มูล่าลิปในดวงใจในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพอเราอายุเยอะๆแล้วอะเราไม่อยากจะมาทาลิปที่มันแบบทำแล้วปากตึงแล้วตกร่องแล้วไปเห็นความชัดของแบบร่องปากของเรานะคะเราอุตส่าห์แบบโอ้โหดูแลให้หน้าเราดูมีความฉ่ำดูมีความโกลว์แต่ทาปากมันซะแบบแห้งมาเลยอย่างเงี้ยมันก็ดูแก่ฟอร์มูล่าของลิปที่ใช้ก็เลยชอบอะไรที่มันนุ่มๆลักษณะแบบนี้มากๆแล้วก็อันของหมอเนี่ยก็คือถ้าเกิดไม่มั่นใจในฟอร์มูล่าของเขาหรือว่าไม่ได้ชอบสีจริงๆเราก็คงไม่เอาชื่อเราเอาอะไรของเราไปการันตีว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือมีความเกี่ยวข้องกับดิฉันนะอันนี้ชอบมากจริงๆนะคะแล้วก็เป็นลิปที่ใช้บ่อยที่สุดเวลาเห็นเนี่ยจะเห็นใช้เป็นลักษณะของการเอามาเป็นทินแล้วก็เบลอแบบที่ทำให้ดูเมื่อกี้นี้มากกว่าการทาเต็มปากเพราะว่าช่วงหลังมาพอใส่มาส์เนาะการทาปากแดงมันก็อาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้เลยเป็นตัวที่ชอบมากๆเพราะว่าสูตรของเขาแล้วก็สีแดงที่เลือกมาเป็นสีแดงที่คลาสสิกจริงๆแล้วก็ทาได้ทุกคนจะผิวเข้มผิวอ่อนยังไงก็คือรอดหมดอยากให้มีกันคือมันเป็น limited edition นะของมันมีไม่เยอะนะคะอาจจะยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยยังไงก็ไปลองช้อปปิ้งซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ลองดูกันซิว่าการทาปากแดงอะมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วคุณก็จะชอบสูตรของ liquid lipstick อันนี้ด้วยอย่างสุดท้ายนะคะสำหรับ favorite makeup ในปี2021ที่ผ่านมานั่นก็คือ setting spray นั่นเองค่ะ setting spray ในปีนี้นะคะมุมยกให้ The Professional Super Setter จาก Benefit นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น setting spray ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาไม่นานนะคะอันนี้เนี่ยถ้าถามว่ามุมชอบอะไรเกี่ยวกับเขามากที่สุดนะคะก็คือชอบละออง mist ของเขาที่มันมีความแบบบางมากอะแล้วก็ฉีดแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดคือมันเป็นเวลบางๆที่ช่วยให้เมคอัพติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของจังหวะความติดทนนานเนี่ยมุมรู้สึกว่าโอเคเขาช่วยได้ดีแต่เรื่องของการ blurringตามที่ตัวนี้เขาพูดถึงเนี่ยมันไม่ได้แบบทำให้รูขุมหายไปแต่ว่าถ้าเกิดใช้คู่กับตัวไพรเมอร์ของเขาที่เป็น professional เนี่ยมันก็ช่วยให้รูขุมขนเนี่ยดูดีขึ้นจริงๆอันนี้มุมไปให้ในแง่ของเรื่องของการช่วยให้เมคอัพมันติดทนนานแล้วก็หน้าไม่แป้งแล้วก็ช่วยเบลอเบาๆแบบนิดๆอะไรอย่างเงี้ยให้หน้ามันดูกลับมามีความสดใสสดชื่นเห็นหลักๆในเรื่องของการเซตเมคอัพให้ติดทนนานติดมาสก์น้อยลงนะคะอันนี้ชอบมากๆจริงๆแล้วก็กลายเป็น setting spray ที่หยิบใช้บ่อยที่สุดในปี2021ที่ผ่านมาหวังว่าคงจะมีหลายๆชิ้นนะคะที่ทำให้คุณผู้ชมรู้สึกว่าสดใสแล้วก็อยากจะหยิบเมคอัพกลับมาเล่นกันอีกหลังจากในช่วงของปี2020แล้วก็ต้นปี2021เนี่ยเราก็พักเรื่องเมคอัพกันไปเลยเต็มที่เพราะว่าโควิดใช่ไหมเราก็สนใจกันเรื่องสกินแคร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนก็กลับมาจับเมคอัพกันมากขึ้นและก็ขอให้ favorites ของโมเมนะคะเป็นออปชันเป็นทางเลือกให้คุณผู้ชมที่ชอบแล้วก็หลงไหลมีความรักในเมคอัพนะคะได้กลับมาสนุกกับซีซั่นกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอย่างที่บอกไปนะคะ no sponsor ในวิดีโอนี้อันนี้เป็นของที่ชอบของที่ใช้เดี๋ยวรอติดตามได้ว่า favorite skincare รวมถึงอื่นๆ miscellaneous จิปาถะนู่นนั่นนี่จะชอบอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปีนี้มาสนุกไปด้วยกันกับทั้ง skincare makeup แล้วก็เรื่องราวไลฟ์สไตล์อื่นๆนะคะดีใจที่คุณผู้ชมชอบคอนเทนต์แล้วก็ยังไงก็อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันไปนานๆกันละกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ